ม่ว่าสปอร์ตรวมที่ผ่านมาครับเขานำอยู่2ต่อ1ครับคู่นี้ไม่ต้องชื่นชมบังฤทธิ์ตะกูลมวยครับโปรโมเตอร์ผู้ประกบคู่มวยคู่นี้ครับไม่รู้ว่าไปหามวยพิกัดแบบนี้มาได้ยังไงครับแหมบ่อจอดเหลือเกินครับทั้งรูปร่างช่วงชกแล้วก็พิกัดน้ำหนักครับต้องดูครับบนเวทีครับฝีไม้ลายมือครับรูปแบบการออกอาวุธมวยไทยครับต้นตำรับนักชกไทยครับนักชกจากมาเก๊าเป็นอย่างไรครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการวรุฒเดินขาครับด้านล่างก็กรรมการผู้ชมที่แจ้งครับกรรมการคุณภาพจากการแข่งขันประเทศไทยเอาละครับยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นแล้วครับที่ห้าของรายการเอาละครับเริ่มปิดให้เห็นแล้วครับนักชกจากมาเก๊าครับทางด้านอาวาครับดูว่าแกเดินก็ยกเข่าแล้วอ้าวยกเข่าอีกแล้วยกเข่าอีกแล้วเอาละเอาละทดสอบมาด้วยเข่าครับเรื่องกล้ามท้อไม่ต้องไปพูดเลยครับมีแต่ไขมันทั้งนั้นโอ้โหไขมันจะละลายคุณหายไม่ต้องกินยาลดไขมันกินกันด้วยเข่าครับดูรับนี้ผ่านเจอเข่าที่รับแทงขวาทางพิงมาขวามาทำไงมาเข้าเอ้าไปไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ทำไงพร้อมตีเอ้าเอ้าเข่ามาเอามุดแล้วกรรมการบรรลุเจือขาวกับระบุนตัวพอกันเลยครับนี่โอ้โหตัวแกมุดเข้าไปต่อยได้ครับทุกท่านเข้ามาแล้วโดนหักโค้งเลยโอ้ดูครับเดือดกันตั้งแต่ต้นเดือดครับดูครับพี่ลิขโอ้ยครับเอาวาวายเซ็กกิ้งครับเอาวาเสียบเตาพลิกยังไงครับโอ้ดูครับแหมดูท่าทางจะไม่ครบ3ยกแน่นอนแล้วครับมวยคู่นี้ครับดูครับอาวาพลิกยังไงครับอาวานี่นักชกจะได้มุมน้ำเงินกับแจ็คมาเก๊าสังเกตที่ดวงครับดวงสีน้ำเงินคือมาเก๊าครับแต่ว่าพลิกกับมุมแดงเอายังไงอาวาเดินพยายามใช้ความใหญ่ครับลงไปสักวันเริ่มจะดูใหญ่กว่าแล้วครับนักชกอย่างมาเก๊าหมดยกที่1ครับโอ้โหดูครับนี่ครับโดยการพัฒนานะครับก็ใช้เข่าได้ดีครับแม่นะครับจากจริงคนนี้ครับด้วยลีลาการตีเข่าการโยกตีเข่าไม่ธรรมดาเสียแล้วครับโอ้เล่นเอา